ติไม่เห็นด้วยกับการเสนอผมว่าเป็นช่วงที่เราฟังประชามติกันเรากำลังพักฟังพักร่วมครับและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนสามารถถ้าความคิดเห็นได้ครับเราก็เป็นประชาธิปไตยถึงแม้ร่วมกันก็สามารถให้ความเห็นได้ครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะจะได้ออกมาเพราะเรื่องที่ข้อก็ใช่ทีนะครับเพื่อให้สส70ท่านแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับผมวันนี้เราก็พูดคุยกันนะครับหรือว่าจะนี่ดีครับว่าพรรคร่วมว่าจะสามารถคุยกับพรรคภูมิใจไทยได้อยู่ได้ที่มีเวลาไม่มีปัญหาเลยครับผมว่านี่เป็นช่วงต้นเฉยๆครับยังไม่ได้จะเร่งอะไรเอาเข้าฟังความคิดเห็นดีกว่าค่ะนะครับเพราะไม่ได้เชื่อที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟละเอียดอ่อนนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะที่มีความแน่นอนครับแน่นอนครับแต่เราก็มานั่งจูงกันว่าตรงไหนที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเพราะว่ามองกันว่าแค่ทำประชาพิจารณ์ไม่พออาจจะต้องยกระดับถึงการทำประชามติไปด้วยเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราก็มาคุยกันนะครับเพราะเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกเรื่องเป็นเรื่องคอมเพล็กซ์อะไรพวกนี้เป็นเรื่องอะไรที่เราพูดกันมานานมากหลายสิบปีนะครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของการพนันนี่ก็เป็นที่ใช้คำว่าภาษาบ้านสังคมพี่แอบอ่ะมันมีแล้วอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการจะยกขึ้นมาข้างบนดินเนี่ยผมเชื่อว่าทางด้านภูมิใจไทยเห็นด้วยนะครับแต่ยกขึ้นมาอย่างไรในโครงสร้างอย่างไรจะมีกี่เจ้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมาพูดคุยกันเห็นด้วยครับต้องถามว่าพรรคอื่นด้วยไหมครับอ๋อแน่นอนครับทุกพรรคเราไม่ใช่ว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคใหญ่ระดับสองเราฟังแค่คนเดียวนะครับผมเชื่อภูมิใจไทยเองก็อยากให้พลังประชารัฐเสนอความคิดเห็นออกมาหรือว่าทางเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือขนาดเป็นพรรคของท่านพราวุฒิหรือท่านทวีเองก็เหมือนกันครับไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ครับนะครับครับเรื่องนี้ครับอย่างที่ประชุมครม.วันนี้ตอนหลังมีวาระตอนของกระทรวงนี้ทำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออภัยโทษตรงนี้ครับไม่ครับไม่มีการหาประเด็นกันตรงนี้ครับมีการหาประเด็นที่แรกอย่างที่ทางการบ้านเราบอกว่าเป็นการขอบคุณครับท่านผู้มีตั้ง3วงครับมีอัดเทปเรื่องของประชาชนมีพูดเรื่องท่องเที่ยวมีอะไรเยอะแยะเลยครับหลายเรื่องครับขอบคุณครับ